สวัสดีครับพบกับเทปแรกของรายการจุกุยเดอะแกตเตอริงครับผมวันนี้พอดีว่าได้มีโอกาสไปอิมพีเรียลลาดพร้าวเป็นครั้งที่2เลยเพิ่งรู้ว่าร้านเนี้ยครับร้าน The Collector คือพอดีว่ารู้จักกับน้องเต๋าเป็นการส่วนตัวสมัยก่อนเคยเล่นการ์ดด้วยกันครับผมน้องเขาลดราคาพิเศษให้ก็เลยมารีวิวนิดนึงครับผมวันนี้เสียตังค์ไปเยอะอยู่นะครับวันนี้รีวิวเอลเป็ดเวอร์ซัสคิโอล่าครับผมซื้อมา2กล่องเลยครับก็อีกกล่องนึงเก็บไว้ก่อนรีวิวกล่องแรกก่อนครับแกะเลยแล้วกันครับระหว่างเราแกะนะครับPlaymat ที่ท่านเห็นอยู่ข้างล่างนี้ Playmat นะครับเป็นลาย JS 5แบบครับผมJS ทั้ง5ตัว JS 5ตัวได้มาจากร้าน The Collector ครับผมใครอยากได้ Playmat สวยๆก็ลองสอบถามนะครับอยู่ที่ Imperial ลาดพร้าวครับชั้น4โซน IT ครับไปเยื้องไปด้านหลังนิดนึงครับก็จุดสังเกตก็คือหาร้านไอซ์สเก็ตให้เจอครับหาร้านไอซ์แล้วก็มองดูจะมีร้านปรินเตอร์ร้านขายคอมครับผมแล้วก็เข้าไปในช่องทางที่จะเดินไปสำนักงานของ Imperial นะครับแล้วท่านก็มองไปทางซ้ายมือก็จะเจอร้าน The Collector ครับครับผมแกะแล้วดูหลังกล่องก่อนหลังกล่องก็มีลายมาเธอออฟลูนมีกัสโคกเซเวียร์Decree of Justice มี Ink Well River Tan Temple of Fel God แล้วก็ Explore ครับตามรูปที่เราเห็นข้างหลังกล่อง The Sun's Champion Face The Crushing Wave ครับถามว่าคุ้มไหมอ๋อเดี๋ยวมีกล่อง Dual Deck ไม่รู้จะทำมันทำไมเหมือนกันกล่องใส่พวกนี้เอาจริงก็ไม่ได้ใส่รู reference card ฮะก็สำหรับมือใหม่ฮะก็อ่านกันก่อนเล่นนะฮะอ่านกันก่อนเล่นปกติมาก็ไม่เคยอ่านทิ้งนะฮะอันนี้ก็จะบอกว่ามีอะไรบ้างในเด็กนะครับมีอะไรบ้างก็เนื้อเรื่องนิดหน่อยก็ลองอ่านดูครับปกติก็ที่รู้กันไม่อ่านฝาเป็นพลาสติกก็ไม่หลวยถ้วยครับก็โอเคอุ้ยเป็นฟอยล์โอ้โหนี่ยับมาในกล่องนะเป็นรอยมาในกล่องโอ้โหคิวล่าฟอยล์กับเอลสเปดซันแชมเปี้ยนครับผมใส่ซองก่อนคิวล่าเป็นรอยเซ็งเลยแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าสำหรับการ์ดเมจิกผมไม่ค่อยสะสมฮะเพราะว่า เลิกสะสมไปแล้วเอาเป็นแบบเล่นอย่างเดียวฮะไม่สนใจสภาพมียังไงก็เล่นอย่างนั้นแต่ฟอยสองใบนี้รู้สึกมันหนายังไงไม่ทราบเอาของเอลเป็ดก่อนสีขาวฮะมีอะไรบ้างแกะเลยไม่ต้องสนใจครับผม Presence Champion 2ขาว22 First Type เมื่อตัวนี้ดีล Combat Damage 2 Player พุทอ่ะ11 White Soldier Token เอาอีกแล้วการ์ดเป็นรอยแล้วครับเมื่อกี้ผมยังไม่ได้ทำอะไรเลย
ไปรอยขาวอีกแล้วการโคกเซเบียร์แชมเปี้ยนออฟเดอะวอชเนี่ยฮะแชมเปี้ยนออฟเดอะวอชเนี่ยลงมาแล้วได้1-1โซลเยอร์3ตัวเหมือนความสามารถของเอลเป็ดเลยแค่นี้ก็เทียบกันไม่ติดแล้วระหว่างเพนวอล์กเกอร์กาแลธรรมดาดิกเทอร์ออฟฮีเลียดเพิ่งมีมาในเทลอสนี่เองดีคีออฟจัตติสอีคาเทียนเจฟฟ์ลินเนอร์ครับได้2ตัวมาเทอร์ออฟลูนมาเทอร์ออฟลูนมีตัวเดียวโหดร้ายมากนายให้สัก 2-3 ตัวที่เหลือก็ธรรมดาฮะไม่มีอะไรไอ้ตัวนี้เก่งหน่อยเจมปามแล้วก็บีซิกแลนด์ซันลิสลิสแลมโซเพลลี่แล้วก็ได้โทเค็นโซเยอร์1-1มา2ตัว2ตัวขอบใจมากแล้วเอลเป็ดมันออกทีละ3ตัวเอลเป็ดออกที3ตัวให้ทกเคนมา2ขอบใจมากเลยไม่แน่อาจจะมีอีกในอีกกล่องนึงก็ได้ในอีกชุดซองนึงก็ได้Head of the Fleet คุณเองดูซิมิกสกายสวอลเลอร์สวอลเลอร์สมัยก่อนจอห์นเล่นเนี่ยก็เก่งมากครับเก่งมากยิงเวลลิเวทแทนสมัยก่อนว่าจังแลครับสมัยนี้ก็จังมั้งเวมิงวีฟนี่ก็เพิ่งออกคุ้นๆคลาสซึ่งแคปเจอร์โอเมนสปีกเกอร์อันนี้ก็เก่งครับเพิ่งออกเหมือนกันคอนเนอร์วอลเคิลธรรมดาอันแทบอนอเทอร์ทาร์เก็ตผมเน้นอันนี้ก็เพิ่งมามันวอลเดี๋ยวก็ธรรมดาไม่มีอะไรอีโบวิ่งไว้เทมเพิลออฟเฟลโอ้โหให้มาใบเดียวด้วยของเก่าผมมีอยู่2ใบโอเคอีกกล่องนึงเป็น4พอดีฮะจะเลยแล้วครับให้มาใบเดียวแลนด์ผมว่ามันแปลกๆครับเหมือนมันกว่าปกติไงไม่รู้การชุดนี้ฟ้าเขียวก็ explore ก็เพิ่งออกมาตอนอะไรนะชุดอะไรอ่ะเร็วๆเนี่ยอินิตาดประมาณนั้นอ่ะหรือไม่ก็ไอชุดมีพิษอะไรประมาณนี้ครับ accumulate knowledge โอ้โหให้4ใบเลยดีจาก Nemesis ไม่รู้เล่นโมเดิร์นได้หรือเปล่าใครช่วยบอกทีโทเค็นคาเค็น2ตัว99วิจารณ์ก็คือโทเค็นโซเยอร์หน้าให้เยอะหน่อยอันคอมหน้าให้หลายๆใบหน่อยมาเทอร์บลูนให้ใบเดียวเองเทมเพิลออฟเฟลกอดให้ใบเดียวเองแต่อย่าลืมว่าได้เอลเป็ดกับคิวาร่าราคากล่อง700ฮะแต่ว่าผมได้ถูกกว่านี้หน่อยนึงครับน้องเต๋าเขาลดให้ขอบคุณมากฮะนี่ก็เอลเป็ดคิวาร่าครับผมก็ถือว่าทั้งกล่องเนี่ยซื้อมาเอาเอลเป็ดคิวาร่าแล้วก็มีแถมดีคีออฟจัตติสนะฮะที่พอใช้ได้ที่เหลือก็ธรรมดาอ่ะมาเธอร์ออฟลูนครับผมแค่นี้เอาง่ายๆนะสรุปคือซื้อกล่องนี้เพื่อเอาเพนวอล์กเกอร์2ตัวแค่นี้ครับนี่แหละจบแหละขอบคุณครับขอบคุณสำหรับเทปแรกสวัสดีครับไปแล้วครับจุกกุยเดอะเกตเตอร์ลิงเกือบลืมชื่อรายการสวัสดีครับ